ครับสวัสดีครับผมเจซิสเทมฟักเกอร์ครับผมแบงค์ซิสเทมฟักเกอร์ครับวันนี้ก็คลิปนี้เราก็มาคุยกับพี่แบงค์นะครับครับผมเป็นกีตาร์ของวงเราแล้วครับเจ้าของเพจ YouTube แบงค์ PSV ครับคนดูวิวเป็นล้านนะครับล้านถึงป่ะถึงป่ะรวมก็ไม่รวมก็คลิปละคันอะไรเงี้ยก็คือแบงค์เนี่ยจะมีเป็นเพจของ YouTube ของเองครับชื่อแบงค์ PSV ใช่มั้ยใช่ก็คือในคลิปในเพจก็จะมีการคัฟเวอร์เพลงต่างๆที่อย่างมากมายที่เพลงอะไรบ้างทุกอย่างที่คนดูเนี่ยเพลงไทยเพลงฝรั่งก็มีทั้งเพลงไทยเพลงฝรั่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเล่นเพลงที่ตัวเองชอบมากกว่าก็ใครขอมาเล่นไม่ค่อยจัดให้เล่นเพลงที่กูชอบก็ใช่ผมเมื่อก่อนคือเริ่มแรกๆก็คือแบบพอเราเล่นได้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ดูดีกว่าตอนแรกถ่ายจากมือถือเลยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเพลงสู้เล็กไฟพอเล่นได้เอาไว้เอาไงกันเก็บไว้ดูดีกว่าก็เลยถ่ายแล้วพอเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube อะไรก็มีคนมาลงไงก็สนใจอัพเก็บไว้ดูบ้างเพราะว่าเราอยากดูแล้วก็กลับมาดูมันจะได้กันลืมด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ถ่ายลงไว้จุดเริ่มก็คืออยากดูตัวเองเป็นหลักใช่ไหมว่าเราเล่นเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยไหมใช่นั่นคือจุดเริ่มของแบงค์เพลงนี้แบงค์แกะยังไงอ่ะเล่าขั้นตอนให้ฟังหน่อยว่าพอเริ่มแกะเพลงนี้ใช้วิธียังไงก็สมัยก่อนที่เล่นกีตาร์จะตั้งสายจูน E ปกติครับก็คือตั้งตรงที่มาตรฐานนะครับแล้วมาดูเพลงนี้ทำไมมันจับคอร์ดทำไมมันทาบนิ้วเดียวอะไรเงี้ยแล้วมันเล่นคอร์ดก็มาหาข้อมูลดูอ๋อจูนสายบนเนี่ยลงเป็นหนึ่งเสียงก็เป็นดีก็ลองมาแกะเริ่มแรกก็ฟังหูก่อนเลยครับตอนนั้นยังไอพวกแท็บเนี่ยผมยังอ่านไม่เป็นฟังจากแผ่นซีดีแผ่นซีดีก่อนก็มาเริ่มฟังว่าเฮ้ยมันเล่นไงลักษณะการดีดมันเป็นยังไงพยางอะไรเงี้ยก็คือฟังแกะตามช่างแผ่นเลยใช่ไหมโอเคก็มีการอ่านโน้ตแท็บอะไรปะตอนนั้นคือเล่นแรกๆเนี่ยจะแกะหูก่อนปึ๊บก็ลองอัดเทียบดูอะไรเงี้ยบางทีก็อัดทับเพลงไปมันไม่ใช่ว่ะทับแม่งเลยอัดแบบแกะหูคือแบบอะไรเพี้ยนมานี่รู้เลยว่าเป็นกูแน่ใช่คือแบบตอนแรกเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยเรายังผ่านมันไม่เยอะคือแกะเพลงน้อยอ่ะช่วงแรกๆใช่คราวนี้เราก็เริ่มหาแล้วทำยังไงถึงจะเป๊ะวะอะไรเงี้ยก็เลย
ได้คนแนะนำมาที่ลองอ่านแท็บดิเจอหนังสือที่มีแท็บที่ตอนแรกอ่านแท็บเป็นไหมไม่เป็นไม่เรียนมาเลยไม่ทำไงเรารู้ได้ไงมันโน้ตอะไรอ่านยังไงนี่คือโน้ตอะไรทำยังไงรู้ก็ตอนแรกเปิดหนังสือดูพวกกีตาร์แม็กอะไรพวกเนี้ยที่มันจะมีท้ายเล่มมันจะมีแท็บมีคอร์ดก็ต้องศึกษาเองทุกอย่างก็เรียนรู้เองหมดใช่มันก็จะมีแบบสอนว่าอ่านยังไงบางเล่มมันจะมีบอกว่าวิธีการอ่านแท็บลักษณะ6เส้นเงี้ย มันจะบอกเลยว่าสายนี้จับช่องอะไรเราก็เริ่มละตอนแรกก็ไม่รู้ว่าพยางค์โน้ตมันบอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มวิเคราะห์ดูอ๋อสัญลักษณ์นี้ดันสายเกี่ยวสายอะไรเงี้ยครับแท็ปปิ้งก็เหมือนเดาด้วยก็เดาไปก่อนใช่หรือว่าแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนเรื่องดันเรื่องอะไรมีตัวเดี๋ยวลักมันก็บอกอยู่แล้วมีเดาผิดน่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ปกติมันไม่ใช่ใช้ลักษณะเทียบเสียงด้วยที่มันบอกว่าจับเส้นไหนก็กดดูอ๋อสายนี้ช่องนี้แล้วคราวนี้ก็ลองฟังเสียงมันเราก็เลยรู้ว่าสัญลักษณ์ที่มันเขียนดันลูกศรชี้อะไรเงี้ยอ้าวดันสายนี่ก็ฟังกับเพลงก็เลยรู้ก็ต้องเทียบกับเพลงด้วยว่ามันอะไรก็คือแบงค์ทุกอย่างก็คือเลือกจากตัวเองหมดเลยทำควายเองหมดเลยที่บอกเลยว่าคนเก่งก็ต้องยอมแพ้คนขยันนะคือพวกเราไม่ได้เก่งอะไรมากแต่เราขยันก็วันนี้ก็พอสมควรแล้วกับคลิปนี้นะก็รู้จักแบงค์มากขึ้นนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามไปแล้วกันนะครับกับพี่น้องพี่ฟักเกอร์ทั้งหลายครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ